มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการประชุมครม.เสร็จเรียบร้อยก็ลงพื้นที่ภาคใต้ทันทีนะครับเพื่อไปตรวจเยี่ยม3จังหวัดชายแดนนะครับก็พื้นที่แรกครับที่นายกลงพื้นที่ไปที่ปัตตานีเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศที่ตอนที่ลงพื้นที่ไปครับนี่นะฮะนี่ก็คือจังหวะหนึ่งเนี่ยที่นายกนะครับก็มีการยืนขอพรจากพระอัลเลาะห์อยู่นะครับในมัสยิดกลางปัตตานีซึ่งบรรยากาศในช่วงค่ำเนี่ยของการที่ไปเยี่ยมภารกิจ3จังหวัดชายแดนใต้ของนายกวันแรกเมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกครับที่มีโอกาสไปเยี่ยมมัสยิดกลางปัตตานีนะครับโดยนายกบอกว่าที่นี่เนี่ยสวยมากๆเลยแล้วก็มีโอกาสนะครับในการร่วมขอพรกับพี่น้องมุสลิมซึ่งนายกครับก็ยังมีการไปพูดคุยนะครับกับคณะกรรมการอิสลามแล้วก็คณะกรรมการมัสยิดแล้วก็มีการถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะฮะโดยช่วงหนึ่งเนี่ยนายกมีการโพสต์ผ่าน X ครับบอกว่าที่นี่เนี่ยมีมนต์ขลังนะในฐานะมัสยิดที่ชาวมุสลิมใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็มีความงดงามด้านสถาปัตยกรรมจนถูกขนานนามนะครับบอกว่าเป็นทัชมาฮาลเมืองไทยกลางวันเนี่ยก็มีความสวยมีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งกลางคืนเนี่ยก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับยิ่งมีการประดับประดาไฟเพิ่มเติมแล้วยิ่งค่ำคืนสวยงามเข้าไปอีกเลยมาเที่ยวชมได้ไม่มีเบื่อซึ่งหลังจากที่เสร็จภารกิจที่นี่แล้วครับเมื่อคืนนี้นายกนะครับก็มีการพักค้างคืนที่ปัตตานี1คืนก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ต่อด้วยนะฮะค่ะภารกิจในจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยทันทีที่ไปถึงนะคะนี่ลงจากเครื่องมาสักพักหนึ่งนายกก็เปลี่ยนชุดทันทีเลยหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้การต้อนรับแล้วเปลี่ยนเป็นชุดนี้ค่ะเนี่ยตัดมาจากผ้าปาเต้สีเขียวลายผ้าพระราชทานฉบาปัตตานีนะคะแล้วสิ่งแรกที่เวลาลงพื้นที่ไปต้องไปสักการะศาลหลักเมืองปัตตานีดูบรรยากาศไปสักการะกันหน่อยนำทีมกันไปนะคะไปไหว้พระสักการะศาลหลักเมืองปัตตานีจากนั้นก็จะเป็นบรรยากาศเริ่มจะสบายๆแล้วค่ะไปเยี่ยมชมตลาดวิถีชุมชนพื้นบ้านไปคุยกับชาวบ้านกันนะคะไปเจอผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ไปที่มัสยิดกรูเซที่อำเภอเมืองปัตตานีค่ะตรงนี้ก็จะมีกลุ่มคนมารอรับกันนะคะแล้วมีกลุ่มดนตรีพื้นเมืองชายแดนใต้วงอาเนาะบุญหลันลูกพระจันทร์จากโรงเรียนสุวรรณากรแสดงดนตรีต้อนรับท่านนายกด้วยก่อนที่นายกจะพูดคุยแล้วก็ฟังบรรยายประวัติของมัสยิดนายกบอกเลยว่าโอ้โหรู้สึกประทับใจมากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่น่าสนใจและสั่งให้มีการต่อยอดพัฒนาท่องเที่ยวจุดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่อไปหลังจากพูดคุยกันสักพักนายกก็จะมีการถ่ายภาพหมู่กับผู้นำท้องถิ่นนะคะที่ด้านหน้ามัสยิดนี่บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มก็จะมีเด็กๆที่มาขับร้องเพลงแล้วก็นี่เป็นภาพที่ถ่ายหน้ามัสยิดนะคะแล้วมันจะมีจังหวะที่ท่านนายกไปที่บ้านขุนพิทักษ์รายาด้วยค่ะขุนพิทักษ์รายาเป็นผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมยูเนสโกเมื่อปี63นะคะซึ่งก็ไปที่บ้านเลขที่5กือดาจีนออายุบ้านหลังนี้เนี่ย172ปีละก็ไปทักทายประชาชนนะคะที่ตลาดวัฒนธรรมกือดาจีนอแล้วก็ไปที่ศาลเจ้าแม่ลิมกอเหนียวค่ะตลอดทางก็มีประชาชนรอต้อนรับนะคะจุดนี้นายกแวะที่ร้านเลี่ยนโหฮวดอันนี้แหละค่ะจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์สำคัญเพราะว่านายกโชว์ฝีมือการทำขนมเบื้องยวนด้วยโชว์ฝีมือทำอาหารสักหน่อยนี่นี่ทำขนมเบื้องยวนนะคะซึ่งเขาจะทำปีละครั้งในงานเทศกาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวค่ะนี่ทำเสร็จแล้วก็ชิมขนมเบื้องยวนที่ทำเองชิมขนมโคปัตตานีใครลงใต้ต้องกินขนมโคนะคะทำปีละครั้งในงานเดียวกันแล้วก็เรียกคุณสุดาวันคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีท่องเที่ยวมาชิมกันด้วยผู้ว่าปัตตานีก็มาชิมกันด้วยนะคะสำหรับเมนูที่นายกทำค่ะใช่นะครับซึ่งตลอดการที่ลงพื้นที่ที่ปัตตานีเนี่ยคุณผู้ชมครับก็มีชาวบ้านเนี่ยมาคอยให้กำลังใจตลอดเส้นทางเลยนะเจ้าตัวก็มีการพบปะประชาชนแบบนี้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดูอารมณ์ดีทีนี้ผู้สื่อข่าวรายงานให้ฟังนะบอกว่าจริงๆแล้วตอนที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยมีประชาชนพูดถึง 10,000 บาทด้วยเหมือนกันนะว่าเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะส่วนเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของนายกครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นายกก็มีการลงพื้นที่ด้วยรถยนต์ Toyota Land Cruiser นะฮะแล้วก็มีการใช้รถกันกระสุนเนี่ยแล้วก็มีทหารตำรวจนะครับในการที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่านายกเนี่ยมีการออกมาโพสต์ผ่าน X ด้วยนะฮะย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ครับบอกว่าเป็นการหาอัญมณีที่ซ่อนอยู่รวมไปถึงการผลักดันเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหากมีการจัดงานอีเวนต์ตลอดปีแบบนี้รวมไปถึงกีฬานะครับที่จะมีการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์อาหารฮาลาลครับปลานิลสายน้ำผ้าบาติกนะครับแล้วก็จะมีการตั้งศูนย์ One Stop Service ขึ้นมาที่ด่านศุลกากรเบตงเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่นะครับรวมไปถึงเรื่องของการ
การยกระดับสนามบินด้วยเพื่อเป็นการกระตุ้นฐานท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยว3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้นด้วยนะฮะค่ะเดี๋ยววันนี้ดูบรรยากาศนะคะสำหรับการลงพื้นที่ในจังหวัดต่อไปปัตตานียะลานราธิวาสปัตตานีเรียบร้อยแล้วนะคะ